สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับป้าอีกแล้วในคลิปวิดีโอสอนแต่งหน้านะคะลุคที่ป้าจะแต่งในวันนี้นะคะก็คือลุคจะไปท่องกาแล็กซี่กันนั่นเองกับภาพที่ป้าเคยปล่อยออกไปนะคะว่าจะแต่งลุคนี้ดีไหมนะแล้วก็ได้รับฟีดแบคที่ดีมากนะคะป้าก็เลยจะกลับมาสอนแต่งหน้านะคะมาเริ่มกันเลยด้วยการลงรองพื้นนะคะรองพื้นตัวเดิมรองพื้นก็สามารถใช้รองพื้นอะไรก็ได้ที่ทุกคนใช้อยู่ตอนนี้นะเอาจริงๆคลิปนี้นะคะหรือว่าลุคที่แต่งวันนี้เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากนางเอกเรื่องรักฉุดใจนายฉุกเฉินนะคะหรือว่าทันตะวันนั่นเองลุคที่นางแต่งไปลอยกระทงนะคะนางก็แบบมีการติดดาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เห็นแล้วก็แบบอยากแต่งตามจังเลยอย่างเงี้ยก็จัดการไปหาดาวมาเลยค่ะแล้วก็เอามาแต่งดูนะส่วนทันตะวันเนี่ยเขาติดดาวแบบไม่กี่ดวงแต่ว่าทางเรานั้นอุตส่าห์ไปซื้อดาวมาแล้วนะคะแล้วก็ต้องติดกันให้เป็นแบบมิลกี้เวย์กันเลยทีเดียวกาแล็กซี่เราจะไปท่องอวกาศกันนะคะลุคนี้ลองเรียบร้อยขอคอนซีลเลอร์นิดนึงนะคะกลบรอยสิวต่างต่างบนใบหน้าปั๊บนะแล้วก็ใกล้ตานะคะตานี่นะมีนอนดึกนอนดึกมากใกล้ตาก็คือมันรู้ว่ามันดำไม่ไหวแล้วเก็บรอไปเลยค่ะด้วยความไวในการที่จะไปกาแล็กซี่ของเราจริงๆลุคนี้ก็ไม่ได้แบบไม่ได้ยากนะคะสำหรับใครที่แบบจะแต่งแฟนซีบ้างอะไรเงี้ยเปลี่ยนบรรยากาศให้หน้าตัวเองบ้างนะคะแต่ที่แบบแต่งเอฟวีเดย์ลุคกันอยู่ทุกวันใช่ไหมนี่ก็แค่เพิ่มกิมมิคเข้ามาก็คือมีการใส่ดาวบนหน้านะคะส่วนดาวเนี่ยแล้วก็ถามว่าซื้อมาจากที่ไหนตอบสั่งมาจากไหนหนึ่งนะคะแต่คิดว่าร้านขายเครื่องเขียนร้านใหญ่ก็คงน่าจะมีแบบมันเป็นอุปกรณ์ที่แบบใช้เพ้นเล็บเพ้นอะไรก็ได้ค่ะแต่ว่าที่ปรับตัวนั้นก็คือแบบสำหรับทาหน้าโดยเฉพาะด้วยนะคะนั่นก็เป็นนะคะสำหรับเซตรองพื้นด้วยแป้งนะคะวันนี้นะคะสำหรับงานคิ้วเราจะมาใช้แบบฝุ่นซึ่งแบบนี่จะเขียนคิ้วแบบค่อนข้างแต่ตรงนี้จะไม่ค่อยแบบโก่งค่ะเกาหลีเนี่ยค่ะก็ค่อยๆมาคิ้วนะคะใช้สามารถใช้อายแชโดว์พาเลตของทุกคนที่มีนะคะก็จะใช้แบบนี้นะคะโดยจะใช้สีปานเข้มสูตรตรงนี้นะคะในการเขียนมันสามารถใช้ได้ค่ะใครมีอายแชโดว์สีปานเข้มก็สามารถเอาใช้เป็นสำหรับที่เขียนคิ้วแบบนี้ได้นะเราจะค่อยๆมาหางมันก่อนนะคะส่วนหัวคิ้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาเติมกันทีละเราจะว่าจากหางไปนะคะจะไม่มาแบบเข้มๆตึ๊บๆตรงหัวคิ้วนะก็ประมาณนี้นะคะวาดโครงไว้ก่อนทั้งสองข้างเลยแล้วเดี๋ยวมาเติมกันนะเวลาที่นี้นะคะก็จะใช้สีน้ำตาลอ่อนในพาเลตนี้นะคะแบบนี้มาลงตรงหัวคิ้วก่อนนะคะก็ใช้สีน้ำตาลเราจะใช้สีดำสนิทนะคะอันนี้อย่าลืมนะคะว่าใครใช้พาเลตอะไรก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นพาเลตเดียวกันแบบนี้แต่ว่าก็จะให้ใช้สีดำสนิทนะคะในการวาดขนคิ้วตรงบริเวณหัวคิ้วตรงนี้ค่ะให้มันแบบเหมือนมีเส้นขนขึ้นมาให้เกิดความชัดเจนนะคะของเส้นคนดูนะคะเราจะไม่ใช่ระบายให้มันทึบๆไปนะคะเราจะใช้แปรงอย่างนี้นะอันนี้คือแปรงที่ปั๊บใช้ก็คือแปรงที่แถมมากับตัวพาเลตเลยนะแปรงหัวตัดแบบนี้นะคะก็ใช้สีดำนะคะลงไปเลยเราจะแต่งตากันก่อนซึ่งเราจะให้ทั้งตาแก้มปากวันนี้เนี่ยเป็นสีชมพูนะคะซึ่งโคตรจะชมพูเลยทุกคนซึ่งวันนี้นะคะปั๊บเลือกมาใช้ก็คือของซูเปอร์เชดนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเห็นเปล่ากล้องก็คือไม่ค่อยโฟกัสเวอร์อันนี้นะคะซูเปอร์เชด Galaxy Mini Blush นะคะปรับใช้สี MB 2 0หรือว่าสี Astronaut นะคะคือ
อ่ะลงตาเลยค่ะลงด้วยตัวนี้เลยนะคะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะเราจะเอาสีอันนี้ลงเป็นกระบอกตาไปก่อนนะคะป๊อปจะใช้ของคัลเลอร์ป๊อปนะคะอันนี้เป็นสีชมพูวาวๆนะคะคัลเลอร์ป๊อปซูเปอร์ช็อคชาโดว์นะคะสีวีนี่แบบนี้นะคะอุ้ยก็จะนำมาใช้อันนี้ใช้กับมือได้เลยค่ะจะเอามาเติมความวิ้งตรงกลางนะคะตรงหัวตานะคะคือซูเปอร์ช็อคอันนี้มันจะเป็นแบบมันจะให้ความชมพูที่เข้มขึ้นมาหนึ่งแต่ก็มีความชิมเมอร์อยู่นะคะแล้วก็เลยจะเอามาใช้เป็นแบบ transition color ระหว่างหัวตากับหางตานะคะเราอยากได้ความชิมเมอร์แต่ไม่ใช่แบบชิมเมอร์วาวๆชิมเมอร์วาวๆเราใช้ลงตรงกลางตาก็จะใช้สีนี้นะคะในพาเลตมันเป็นสีชมพูแบบวิ้งมาก stand off นะคะจะใช้เอามาลงตรงกลางตาแบบนี้นะคะเพื่อให้เกิดแบบเห็นไหมคะมีมิติขึ้นมาไหมแบบมันจะระบายลงไปตรงนี้ค่ะสร้างความวาวแล้วก็สร้างมิติให้กับเปลือกตาสวยมากจริงๆอันเนี้ยลุคเนี้ยถ้าสมมุติไม่ทาดาวหรืออะไรเนี่ยก็สามารถแต่งไปเที่ยวไปแบบทำงานหรืออะไรก็ได้เลยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นลุคที่แบบสีสวยสุภาพนะคะไม่ได้แบบฉูดฉาดอะไรเกินไปถ้าไม่นับดาวที่เรากำลังจะติดมันลงไปบนหน้านะคะไลเนอร์ของเราก็คือจะเป็นไลเนอร์แบบตรงๆนะคะจะไม่มีความวิ่งหรืออะไรนะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวขยับเข้ามาที่แต่คนแต่วันนี้ปั๊บใช้ของทาร์ตนะคะอันเดิมใช่ไหมนั่นนั่นร้านนี้เราเลิกเลยคือชอบแพ็กเกจจิ้งเพราะว่าอันนี้เขาออกมาช่วงแบบตอนนั้นเป็นแบบเทศกาลคริสต์มาสเนาะแล้วก็สวยมากแล้วก็คือมันพอดีตาปั๊บเลยเนี่ยไหนอันนี้นะแมบลินซูเปอร์เคิร์ลนะคะวอลลุ่มเอ็กซ์เพรสนะคะโอเคไฮไลท์ของวันนี้นะคะก็คือการปัดแก้มของเรานี่เองเราก็จะใช้อันเดิมนะคะอันนี้คือแพ็กเกจจิ้งเขาน่ารักมากทุกคนปัดนะคะเริ่มปัดจากหน้าแก้มตรงนี้ก่อนแล้วก็ยาวขึ้นไปถึงบริเวณโหนกตรงนี้นะหมวกต้องแดงนะคะนี่นะคะโอ้ร่วงนี่โอเคมาพร้อมกับแปรงนะคะตัดมันขึ้นมาแบบนี้นะคะคุ้มเลยจะอุตส่าห์พีออเดอร์มาเลยเหรอเนี่ยก็ต้องค่ะไม่งั้นก็ทำไงเห็นมาน่ารักเนาะน่ารักไหมเนี่ยแต่งเลยค่ะใครจะแต่งไปทำงานไปเรียนมหาลัยแล้วก็มาขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนการทาลิปสติกนะคะวันนี้ปั๊บก็จะใช้ของอันนี้นะคะซูเปอร์เชดอีกเช่นเดียวกันค่ะมินิลิปกลอสนะคะเป็นสีเบอร์804นะก็จะได้ลุคประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่สำหรับแต่งหน้าลุคต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย